สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำเชลโลเวิร์กช็อปของเยอรมันนะครับของคุณโรธาแซมลิงเกอร์ตัวนี้เป็นรุ่นมาสเตอร์นะครับ VC 2000รุ่นมาสเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะมีชื่อบริเวณด้านในผลิตปี2015นะครับตัวนี้จะสังเกตว่าเชลโลของที่เวิร์กช็อปเราเนี่ยครับที่ทางร้านเราขายเนี่ยจะเป็นเชลโลที่เก่าเก็บเพราะเป็นงานสะสมส่วนมากแล้วเนี่ยเชลโลถ้าซื้อมาแล้วขายไปเนี่ยลูกค้าจะไม่ได้คุณภาพที่ดีที่สุดของเสียงนะครับคุณภาพที่ดีที่สุดของเสียงคือจะต้องนำมาเก็บไว้นิดนึงก่อนแล้วก็ลองเล่นดูสักพักหนึ่งแต่ว่าทางร้านเนี่ยมีเชลโลที่เป็นเก่าๆอยู่ประมาณมากมายบริเวณด้านนู้นนะที่จะเห็นซึ่งบางครั้งเราเนี่ยขายโดยที่ความชอบมากกว่าแต่อันนี้จะพูดถึงแผ่นหน้าของเชลโลตัวนี้นะครับจะเห็นว่าพิเศษมากเพราะเป็นรุ่นโซโล่แล้วมันจะเป็นแผ่นหน้าที่มีความละเอียดค่อนข้างสวยเลยนะครับเป็นเยอรมันสปูทที่เก็บไว้ประมาณ30ปีนะฮะแก่เก่าแก่แต่ว่าบวกกับปี2015ที่ผ่านมาด้วยก็เพิ่มความเก่าเข้าไปอีกบริเวณแผ่นหลังและแผ่นข้างนะครับจะให้ดูความสวยของไม้นั้นมีความละเอียดค่อนข้างเยอะนะฮะจะมีเฟรมค่อนข้างหนาอันนี้เค้าเรียกว่าการเลือกไม้นั้นช่างจะกำหนดมาเลยว่าไม้ตัวนี้จะเอามาทำเชลโลในเกรดไหนของช่างนะฮะก็จะเป็นพวกระดับงานมาสเตอร์หัวขุดก็จะสวยงามลูกบิดก็จะพิเศษนะครับเพราะเป็นงานแฮนด์คราฟต์ก็คือทำด้วยมือจะเป็นลูกบิดที่สั่งตัดพิเศษตัวลูกบิดฟิงเกอร์บอร์ดเป็นไม้เอโบนี่ลูกบิดก็เป็นไม้เอโบนี่แต่ว่าเป็นงานพิเศษตัวนี้จะเป็นทรง C shape ฟิงเกอร์บอร์ดนะก็คือเคิร์ฟปกติ C shapeส่วนที่พิเศษคือสำหรับรุ่นโซโล่พวกนี้จะเป็นที่หย่องหย่องตัวนี้จะเป็นขาทรงพิเศษคล้ายๆเหมือนกับทรงเบลเยียมแต่ไม่ใช่นะตัวนี้เป็นดีไซน์ของทางคุณโรธาดีไซน์มาพิเศษแต่ให้เสียงที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ลึกนะลักษณะของการเล่นวิดีโอที่ถ่ายมาทั้งหมดเนี่ยพอเราเล่นไล่มาตั้งแต่รุ่นถูกพอมาถึงรุ่นแพงเนี่ยสิ่งที่ผู้เล่นสัมผัสได้คือทัชชิ่งหรือแอคชั่นนะที่เราเล่นจะรู้สึกว่านุ่มและเล่นได้ง่ายมากแล้วก็อีกประการสุดท้ายคือสายที่ให้มาเนี่ยครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดของทางค่าย Pirasto นะครับเยอรมนีชื่อว่ารุ่น Iwa Pirasi Go End Pin นะครับก็จะเป็น End Pin พิเศษนะครับใช้ไม้ Rosewood นะฮะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็น Glow นะฮะทุบทองเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะฮะก้านตัวนี้ก็คือคาร์บอนไฟเบอร์ก็จะเป็นเอ็นพินที่ทำมาพิเศษหางปลาเราก็ใช้อะคูสติคัสเหมือนปกตินะครับทั่วไปที่เราเห็นเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงของเชลโลตัวนี้ดูนะครับเชลโลรุ่นนี้นะครับเดซิเบลก็คือความดังนะมันค่อนข้างจะมีมากเชลโลรุ่นธรรมดาอันนี้คือรุ่นโซโล
่